อ้าวขณะที่ความเคลื่อนไหวของแมนยูครับฟันกาวครับนะเอริกเทนฮากอย่าไปคุมแมนยูเอาสิทำไมเป็นอย่างนั้นพี่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดว่าไปฟังภาษาอังกฤษเขาพูดคำนี้เลยนะตอบคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเลือกเอาว่าคุณจะคุมทีมจะคุมเรียลฟุตบอลคลับหรือว่าคอมเมอร์เชียลคลับเฮ้ยแรงนะคือถ้าแปลภาษาไทยคอมเมอร์เชียลคลับก็แบบทีมแบบทีมที่แบบเน้นการค้าพวกทีมแบบทีมค้าขายอ่ะไม่ได้แบบทำฟุตบอลจริงจังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทีมสโมสรฟุตบอลจริงๆเออซึ่งเขากำลังยกแมนยูว่าเป็นค้าขายใช่เขาบอกว่าเป็นทีมโฆษณาเป็นทีมชวนเชื่อดังนั้นเวลาจะทำอะไรเนี่ยคือพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดตีความย้อนกลับไปสมัยที่ฟันกาวเขาเคยพูดว่าเขาไม่มีความสุขอย่างไรกับแมนยูไนเต็ดเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากให้ทำ1 2 3 4เพื่อทีมจะได้เดินได้ไปถึงความสำเร็จไปถึงความยิ่งใหญ่ในเรื่องของโทรฟี่ในเรื่องผลการแข่งขันแต่ทีมต้องบอกว่าทำ3 4 5สิเพราะว่าทีมของเรานั้นจะต้องมีเรื่องของเม็ดเงินทีมจะต้องมีเรื่องของเรตติ้งจะต้องมีเรื่องของความนิยมที่เข้ามานะครับนั่นก็เลยเข้าทางเลยครับบอลเข้าทางเทนฮากก็รุ่นน้องก็อาจจะผมว่าคุยกันแล้วเออคุยกันไป คือไม่ผมเชื่อว่าเทนฮากน่าจะมีการยกหูครับว่าเฮ้ยป๋าครับเป็นยังไงบ้างตอนไปอยู่แต่แล้วผมก็เชื่อฟันเกาเองก็คงไม่ได้แต่ผมมองว่าเขาจะพูดแฟกต์ความจริงครับปัญหาที่เจอคืออะไรใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะทำให้เทนฮากฉุกคิดหน่อยว่าแต่ก็ไม่แน่นะบางคนก็มันเป็นโอกาสนี่คือทีมใหญ่ใช่ผมก็ว่าฟันเกาเขารู้ตอนนี้เขาจะไปอ่ะแต่แมนยูชื่อใช่ป่ะเขาก็รู้เขาคิดว่า1คนพวกนี้เขาจะมีความคิดว่า1เขาทำได้2เขาเปลี่ยนแปลงเขารับมือมันได้แต่พอไปเจอจริงๆมันก็ไม่ใช่นะครับฟันเกาเองก็ถือว่าไม่มือเปล่าซะทีเดียวแล้วก็โอเคนะเขามีแชมป์นะใช่คือใครไปคุมแมนยูมีแชมป์โดนไล่ออกหมดอ่ะคุณจะบอกว่าอะไรถ้าไม่มีแชมป์ถึงอยู่ได้แบบโซชาเหรอมันถ้าเกิดแบบนี้ต๊อบพูดนะตอนนี้ต๊อบพูดนะบอกว่าแบบถ้าเกิดว่าไม่มีแชมป์อยู่ได้ใช่ไหมมันแปลว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าฟันกาวพูดว่าแบบเฮ้ยคุณไปอยู่ทีมฟุตบอลจริงๆดินะครับแล้วเราก็ตีความว่าทีมฟุตบอลจริงๆคือมันยอมทำเพื่อความสำเร็จฟันกาวทำเป็นแชมป์แต่ว่าที่อยู่ต่อไม่ได้เพราะต้องการทำตามที่บอร์ดต้องการแบบขณะที่คนที่ทำใช่ไหมบอกไอ้ซื้อคนนี้ดิแบบนี้ขายเสื้อได้เป็นเรตติ้งอย่างนี้ไปทำอย่างงู้นอย่างนี้สิแล้วคนที่ต่อเข้ามาโซชาไม่ขัดสักแอะอยู่แล้วเราเห็นอยู่แล้วใช่ป่ะซื้อจริงใช้เงินจริงแต่ซื้อใครลักษณะแบบนี้หรือเปล่า มันก็เลยสะท้อนออกมามูรินโญ่ยิ่งไม่ต้องพูดเลยช่วงหลังๆเนี่ยมีข่าวด่ากับบอร์ดบริหารเป็นว่าเล่นใช่ป่ะครับแบบนี้มันก็อาจจะสลับสุ่มน้ำหนักข่าวกันก็ได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันมาไม่มาเดี๋ยวก็รู้ใช่ฮะขอบคุณที่ติดตามรับชม TVN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TVN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดรับชมรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจมากมายนะครับ